ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับร่วมพูดคุยกับคุณสมพลองค์การบรรณาธิการเดียวสวันอยู่ในสายขณะนี้นะครับพี่โสสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโก้คุณพิมพ์ครับเช้าวันจันทร์ที่ดูแล้วโลกนี้ยังมีปัญหาเรื่องโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด-19 อยู่นะครับค่ะพี่โสคำถามก็คือว่ามันจะสิ้นสุดได้หรือไม่สิ้นสุดอย่างไรและเมื่อไรค่ะและถ้าไม่สิ้นสุดเอามาอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คำถามซึ่งยังไม่มีใครตอบเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับวัคซีนหรือว่ายาที่จะมารักษาซึ่งผู้เชี่ยวชาญต่างๆในโลกนี้ก็บอกแล้วว่าถ้าจะหวังนะอย่างเช่นผู้อำนวยการอนามัยโลกเนี่ยบอกว่าอย่าไปหวังว่าจะได้ภายใน1ปีมันอย่างน้อยใช้เวลา1ปีกว่าทั้งการทดลองว่าได้ผลแล้วก็การติดอย่างเต็มที่นะครับฉะนั้นน่ะช่วงนี้น่ะหลายประเทศก็ต้องใช้มาตรการต่างๆเนี่ยเพื่อจะสกัดยับยั้งนะและที่เราเห็นตอนนี้น่ะอย่างที่ตัวเลขไป 720,000 กว่ารายเนี่ยครับแล้วยอดผู้เสียชีวิต 33,900 กว่ารายนะครับก็ยังเป็นตัวเลขที่ขึ้นคงทุกวันและอเมริกาซึ่งตัวเลขล่าสุดก็ 140,000 กว่านะครับอิตาลีตามมาติดก็ 97,000 จีนี่ยังอยู่ที่ 81,000 แล้วก็กำลังจะถูกแซงโดยสเปนซึ่งอยู่ใน 80,000 นะครับแล้วเยอรมันก็ไล่จี้ก้นมาติดที่ 62,000ฝรั่งเศสที่ 40,000 อิหร่าน 38,000 นะครับอังกฤษก็ 19,000 ฉะนั้นเนี่ยแหล่งระบาดครั้งนี้อยู่ที่ยุโรปด้วยแล้วก็อเมริกาด้วยเท่ากับว่าตอนนี้น่ะอเมริกาโดยเฉพาะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสูญเสียการนำไปแล้วแล้วก็คนทั้งโลกเนี่ยมองว่าไม่ได้เป็นประเทศที่มีความน่าเชื่อถือในการที่จะเอาอยู่ด้านไวรัสเพราะทุกประเทศทั้งในยุโรปและในสหรัฐนะครับขาดแคลนเวชภัณฑ์ที่จำเป็นก็คือหน้ากากอนามัยชุดเสื้อกาวของหมอเครื่องช่วยหายใจซึ่งในโลกนี้มี7ประเทศเท่านั้นที่ผลิตเครื่องช่วยหายใจและจีนนี่เป็นรายใหญ่ของโลกนะครับและตอนนี้ก็จีนเป็นประเทศแรกที่เอาอยู่ประชากร 1,300 ล้านคนนี้เอาอยู่นะครับแล้วก็เริ่มเปิดเมืองอู่ฮั่นให้คนเข้าไปแล้วแต่ห้ามออกหูเป่ยนี่ใช้เป็นเครื่องบินสนามบินบินภายในประเทศได้แล้วนะฉันจะเห็นว่าความเป็นผู้นำและชาติมหาอำนาจระหว่างจีนกับสหรัฐในคนละชั้นกันเพราะจีนนี่สามารถควบคุมได้ตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่แค่ระดับ 81,000 อยู่ตลอดเวลาและนานมาแล้วด้วยและผู้เสียชีวิตก็ 3,300 กว่ารายแต่อเมริกานี่แซงทะลุเป็นแชมเปี้ยนไปแล้วอย่างที่ชิริกูไม่กลับนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดซึ่งเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลสหรัฐดร.แอนโทนีฟอลชีเนี่ยบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงเลยที่คนอเมริกันจะติดเชื้อและก็เสียชีวิตมากกว่า 100,000 รายก่อนหน้านี้พูดถึงเรื่องตัวเลข 200,000 ในซ้ำไปครับผมก็บอกว่าถ้าแสนกว่ารายยังโอเคถ้าได้สักแสนรายก็ยังโอเคอยู่นะคือจากตอน1เคสเนี่ยตอนที่มี1รายก็ยังบอกโอเคเอาอยู่100รายก็บอกเอาอยู่จน500รายก็บอกเอาอยู่นะ 1,000 รายก็เอาอยู่ตอนนี้ 140,000 รายแล้วยังพูดว่ายังเอาอยู่ได้แล้วก็หมดสภาพในการนำไปแล้วถึงขนาดเลอะเทอะบอกว่าจะไปใช้มาตรการล็อกดาวน์ควอรันทีนเมืองในเมืองนี้นะกับการผู้ว่านิวยอร์กแอนโทนีโคมโอประกาศว่าถ้าอย่างนั้นมันเหมือนกับเป็นการประกาศสงครามระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐต่างๆนะเพราะถ้าปิดนิวยอร์กแล้วก็ต้องปิดเมืองอื่นด้วยนะแล้วจะทำให้รัฐต่างๆนั้นสิ้นสภาพการนำเพราะว่าผู้ว่าของแต่รัฐมีอำนาจในการกักกันกักพื้นกักบริเวณหรือว่าประกาศพื้นที่กักกันนะภายในของรัฐตัวเองนะเป็นสระฉะนั้นนะยิ่งหวังพึ่งจากรัฐบาลกลางไม่ได้ด้วยนะความหวังที่จะให้อเมริกาจะมีประสบความสำเร็จนะคงจะยากเพราะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้ทราบว่าทรัมป์เนี่ยจะไปตากหน้าไปขอความช่วยเหลือจากสีจิ้นผิงซึ่งตอนนี้กำลังเป็นผู้ที่บริจาคและผลิตหน้ากากและอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆสำคัญให้กับทั่วโลกฝรั่งเศสสั่งไปใช้ใน1,000 ล้านนะ 1,000 ล้านชิ้นหน้ากากอนามัยอินเดียตอนนี้กำลังต้องการ38ล้านชิ้นแล้วมีผู้ติดเชื้อเนี่ยประมาณ 1,000 กว่ารายแค่นั้นเองทั้งที่ก็ประกาศล็อกดาวน์มาได้ 3-4 วันแล้วแล้วก็ประกาศห้ามออกนอกบ้านเวลากลางคืนทุ่ม1ถึง6โมงเช้านะครับฉะนั้นน่ะความพยายามหลายประเทศน่ะที่ยังเอาไม่อยู่ก็คือในยุโรปซึ่งเป็นแหล่งระบาดอย่างหนัก
แล้วแต่ละประเทศนี่พยายามสกัดกั้นปิดกั้นพรมแดนตัวเองแล้วก็ทวีปยุโรปก็ปิดกั้นทวีปด้วยครับแต่อังกฤษซึ่งอยู่นอกเกาะลอยๆมารวมทั้งไอร์แลนด์ก็ยังเอาไม่อยู่เหมือนกันตัวเลขก็เพิ่มขึ้นทุกวันครับครับพี่สองครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่นิวยอร์กทำไมตอนแรกว่าจะปิดแล้วสุดท้ายก็ปิดไม่ได้ครับคือผู้ว่าคูโอโมแอนดรูโคโมเนี่ยก็เป็นผู้ว่ามีอำนาจสูงสุดนะครับในรัฐนั้นมีปัญหาก็คือว่าการติดเชื้อในรัฐนิวยอร์กนะครับมันมากมันเกิดประมาณครึ่งหนึ่งของการติดเชื้อในสหรัฐครับและในนิวยอร์กซิตี้เนี่ยการติดเชื้ออย่างเช่นมีทั้งแมนฮัตตันแล้วก็บางส่วนของนิวยอร์กก็ติดเชื้อครึ่งหนึ่งของในมรัฐนิวยอร์กครับความพยายามต่างๆที่สกัดกั้นก็มีปัญหาเพราะโรงพยาบาลใหญ่ๆที่ในนิวยอร์กก็ยังขาดแคลนอุปกรณ์ทั้งเวชภัณฑ์นะทุกอย่างตั้งแต่หน้ากากอนามัยชุดกาวแล้วก็ทั้งเครื่องช่วยหายใจด้วยแล้วก็สิ่งที่จำเป็นสำหรับการระบาดครั้งนี้คือเครื่องช่วยหายใจซึ่งอย่างที่บอกไว้บอกว่าทุกประเทศขาดแคลนหมดแล้วถ้าอเมริการะบาดหนักขนาดนี้แล้วนั่นแหละก็จะมีความจำเป็นมากที่จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจทำถึงได้ออกกฎหมายสั่งให้บริษัท General Motors เนี่ยผลิตเครื่องช่วยหายใจหยุดผลิตรถยนต์ชั่วคราวหรือเอาโรงงานบางส่วนมาใช้แต่ก็ยังไม่พออีลอนมัสเนี่ยไอ้คนผลิตรถเทสลานี่นะครับก็ไปขอซื้อจากจีนมาบริจาคให้รัฐนิวยอร์กแล้วก็บอกว่ารถใหม่กำลังจะมาสั่งออเดอร์ไว้แล้วนะจีนกลายเป็นแหล่งผลิตสำคัญ ขอไปใช้ไวรัสเป็นการแพร่อากาศนะครับครับดังนั้นก็จีนเป็นแหล่งสำคัญสำหรับการผลิตหน้ากากและอุปกรณ์การแพทย์ทุกชนิดครับเป็นประเทศที่มีความพร้อมที่สุดนะสำหรับช่วยแต่อเมริกานี่อยู่ในสภาวะที่ลำบากเป็นเสือลำบากจริงๆนอกจากไม่สามารถช่วยตัวเองได้แล้วนะอย่าไปหวังพึ่งจะช่วยประเทศอื่นได้เลยเพราะว่าตัวเองยังต้องขอหวังพึ่งจากเกาหลีขอแบ่งซื้อเครื่องช่วยหายใจจากเกาหลีเกาหลีบอกว่าโอเคถ้าเหลือใช้ก่อนได้ส่งไปให้นะครับเท่ากับว่าตอนนี้อเมริกากลายเป็นตัวปัญหาหลักในการที่จะแสดงเห็นว่าตัวเองก็ไม่สามารถควบคุมได้และการระบาดนี่ที่ถูกข้อกล่าวหาประจีนว่าจริงๆน่ะยูนั่นแหละเป็นตัวการละนะที่ปอดเรดดิกน่ะแล้วก็ตัวทหารไปติดเชื้อไปแข่งที่เมืองอู่ฮั่นน่ะครับก็เชื้อปล่อยที่นั่นนะก็โต้กันไปโต้กันมาแต่ตอนนี้ทรัมป์ก็ขอยุติสงครามปากกับเขาเพราะจะเป็นพึ่งจีนนะครับครับและยิ่งคุมกันเองในประเทศไม่ได้ก็คงจะยิ่งน่าเป็นห่วงเข้าไปใหญ่นะครับพี่โสน่าห่วงครับสูญเสียการนำไปแล้วครับสู้สีจิ้นผิงไม่ได้ครับตอนนี้ครับครับแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์รัฐมนตรีคลังเหมือนกับที่เยอรมนีที่ฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่สามารถรับมือกับปัญหาโคโรนาไวรัสได้ด้วยนะคะครับเมื่อคืนนี้ผมฟังลีเซนหลุงให้สัมภาษณ์ CNN นะค่ะค่ะก็หรือสิงคโปร์เขาบอกว่าทำไมถึงประสบความสำเร็จก็บอกว่าประเทศเราเล็กด้วยนะแล้วเราใช้มาตรการเข้มข้นแล้วก็ทันแก่เวลาและกล้าตัดสินใจครับและด้วยมาตรการต่างๆที่คิดว่าจำเป็นนะและคุณภาพของผู้นำด้วยครับเขาบอกว่าถ้าประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวผู้นำแล้วเนี่ยต่อให้มีมาตรการดีแค่ไหนก็เอาไม่อยู่ครับจะไม่ได้ผลด้วยนะครับฉะนั้นก็ความเชื่อมั่นในตัวผู้นำประเทศก็เป็นประเด็นสำคัญครับจริงครับอย่างเช่นทำกำลังเผชิญอยู่และบางประเทศก็เผชิญอยู่ตอนนี้แหละครับครับขอบคุณพี่สมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุพลองการนะคะเมื่อคืนก็มีกิจกรรมปรบมือให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์แต่สิ่งที่แพทย์ต้องการมากที่สุดตอนนี้ดิฉันว่าก็คือเรื่องของการกักตัวอยู่บ้านออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นที่สุดถ้าไม่จำเป็นก็อยู่บ้านช่วยคุณหมอนะคะหมดเวลาของรายการนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ